พบตรและบิ๊กโจ๊กถกกับชูวิทย์เคลียร์ใจปมคดีตู้ห่าวเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวธิเดชงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับพลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับรับมอบรถพยาบาลเพื่อใช้ยังศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักกันเมืองที่หน้าสนกนาตำรวจแห่งชาตินะครับคือพบตรเนี่ยได้กล่าวถึงการดำเนินคดีกับนายชัยนัทกรชายานันหรือว่าตู้ห่าวว่า คดีนี้นะครับเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นแล้วครับอายการมีคําสั่งตั้งคณะทํางานโดยที่จะมีตํารวจร่วมทํางานด้วยส่วนคดีฟอเกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับรับเป็นคดีพิเศษทุกหน่วยงานทั้งสํานการณ์ป้องกันและปราบปรามการฟอรเกเงินสนํานการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบูรณาการร่วมกันนะครับประชาชนเนี่ยเมื่อได้รับทราบคงสบายใจขึ้นมีความเชื่อมั่นโดยที่ในวันนี้นะฮะได้มีการสั่งการให้ พลตระรโทรทิติแสงสว่างพบวชนเนี่ยนะฮะประสานงานกับทีมงานของคณะทํางานโดยด่วนก่อนที่จะมีการประชุมมีการทานข้าวร่วมกันนะครับระหว่างพบวตรพลตระรเอกสุรเชษ์นะฮะก็คือว่ารพองพบตรนะครับพลตระรเอกต่อศักดิ์สุวิมลร,รองพบวตรแล้วก็นายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ด้วยส่วนพลตระรโทรทิติแสงสว่างพบวชนครับไม่ได้มานะเพราะว่าติดภารกิจสําคัญแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคุยกันนอกรอบนะครับในเมื่อคุณชูวิทย์ี่งมาก็ เชิญพูดคุยกันด้วยเลยนักข่าวนี้ถามนะว่าการร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเคลียร์ใจกันหรือเปล่าพบตรเนี่ยบอกว่าเจอกันก็คุยกันครับก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นที่ผ่านมาคือว่าไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างคิดมีมุมมองต่างกันก็เป็นโอกาสอันดีแล้วก็คุณชีวิตยังบอกว่าตนเนี่ยเป็นประชาชนเป็นเรื่องปกติที่มาถามตำรวจเพราะว่าเป็นคดีสําคัญสังคมเนี่ยต้องสงสยัยความขัดแย้งก็ไปไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งตำรวจที่เป็นคนทำงานแล้วคุณชีวิตวัดตนเนี่ยในฐานะที่ว่าเปิดเผยอย่าไปคิดเรื่องของความขัดแยง้งไม่มีตำแหน่งเป็นเพียงประชาชนแต่เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องนี้มีความเสียหายต่อสังคมและก็เศรษฐกิจตำรวจเขาดำเนินการต้องติดขัดบ้างเรื่องของเวลาและการทำงานเรื่องนี้เพื่อนๆน,นคิดเห็นอย่างไรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ